เกาะติดทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565สนทนากับจาแชงดําเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้งอีกครั้งครับเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่เวร์นไวเว็บูมซอกแซกทคอมที่ u t u b e แล้วก็ที่ Facebook ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ห้าวัน12นาฬิกาโดยประมาณครับเราก็จะนำลงสู่ YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมๆกันสามารถที่จะรับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจาแฉงเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันนะครับฟังแล้วก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์ กด subscribe หรือว่าจะมีคอมเมนต์มาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับทุกคอมเมนต์ของท่านก็จะมีความหมายเป็นกำลังใจแล้วก็นำมาใช้งานเพื่อประโยชน์กันต่อไปครับท่านผู้ฟังวันนี้ความจริงแล้วเป็นวันอาทิตย์ก็ไม่มีการจัดรายการกันนะครับปกติแต่ว่าอย่างที่ทราบกันพอในช่วงไหนที่มีการแข่งขันกรอล์ฟโดยเฉพาะสาวไทยแข่งเราก็จะมีพิเศษกันนะครับมารายงาน เรื่องของกอล์ฟโดยตรงกันเลยทีเดียวเรื่องเดียวเลยครับแต่ว่าเมื่อวานนี้2วันที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นวันหยุดเราก็ามาเสริมในเรื่องของเศร,รษฐกิจด้วยเพราะมีรายงานเศร,รษฐกิจอยู่แต่วันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของกอล์ฟอย่างเดียวเลยไม่มีเรื่องเศร,รษฐกิจละเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นวันเสาร์ตลาดหุ้นและตลาดน้ํามันก็ปิดกันไปเราก็คงไม่มีอะไร <Rey str ateg Piet> ไมาร,รายงานเพราะฉะนั้นมาเข้าสู่เรื่องราวของกอล์ฟกันเลยครับท่านผู้ฟัง นั่นก็คือเรื่องของรายการสำคัญรายการหนึ่งนะครับที่อังกฤษครับขณะนี้ครับที่สกอตครับท่านผครับต้องใช้คำว่าสหราชอาณาจักรนะครับที่สกอตแลนด์นะครับนั่นก็คือรายการทัสกอบ w ูม e นสกอตติสโอเพ e นครับก็ผ่านวันที่3ก็ไปแล้วนะครับเมื่อวานวันที่2เราก็มารายงานกันว่าสาวไทยของเราคนไหนผ่านการตัดตัวมาบ้างนะครับแล้วเราก็รายงานกันว่าแหมเสียดายที่น้องจีนนะครับ อัธยาทิดิกุลของเราไม่ผ่านการตัดตัวเป็นการไม่ผ่านครั้งแรกที่มาเล่น PGA นะครับมาเล่นแอน PGA เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เธอไม่ผ่านก็ให้กำลังใจกันถือว่าเป็นบทเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟทุกคนจะต้องประชิญไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนอันดับหนึ่งของโลกก็ต้องเจอปัญหาไม่ผ่านการตัดตัวกันทั้งนั้นก็ให้กำลังใจไปแล้วครับสำหรับอัธยาเมื่อวานนี้แต่ของเราก็มีเรียกว่านักกอล์ฟที่โดดเด่นเข้ากันมาหลายคน ฉะนั้นเราก็จะมาตามกันต่อในวันนี้ครับว่าผลงานของสาวกอล์ฟเราที่ผ่านการตัดตัวมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะถึงอย่างนั้นเราก็ดูภาพรวมกันก่อนนะครับท่านผู้ฟังภาพรวมของเมือนที่3นะครับผ่านไปก็ปรากฏว่าหมายเลขกน,นะครับที่1ร่วมเป็นของ2ส,สาวครับท่านผู้ฟังได้แก่เซลินบูเทียนี่นะครับก็สาวเชื้อไทยแล้วล่ะนะครับจากฝรั่งเศสครับท่านผู้ฟังครับทำได้ถึง5อันเดอร์ เมื่อวานนี้ก็ขึ้นเป็น15อันเดอร์ครับเป็นที่1ร่วมนะครับตะร่วมกับใครก็ร่วมกับคนเก่าเจ้าเก่าลิเดียโคลิเดียโคเมื่อวานค่อนข้างจะฝืดหน่อยทําได้แค่ลบหเท่านั้นเองครับก็เลยเป็นที่ลบ15เหมือนกันยิงอยู่ที่ลบ15ร่วมกันระหว่างซิลินบูเทียกับลิเดียโคนะครับถัดไปก็จะเป็นที่3ร่วมมี2คนระหว่างมอเดอาร์มี่หรือบรองนะครับคนนี้ก็จากแคนาดา ทำได้6อันเดอร์เลยครับพวดขึ้นมาเป็น14อันเดอร์เกาะเป็นที่3ร่วมเลยส่วนที่3ร่วมอีกคนหนึ่งนั้นได้ก่อยลีโอ h นียมจากเยอรมันซึ่ง่้นข้างเล่นดีนะคงเส้นคงวามา3วันเมื่อวานก็ได้อีก5อันเดอร์จึงกลายเป็น14อันเดอร์หรือลบ14ที่3ร่วมอยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ฟังครับข้ามไปจึงเป็นที่5ร่วมกัน2คนระหว่างอุนฮีจีจากเกาหลีครับทำได้2อันเดอร์ก็เป็นลบ13นะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นลีเลียวูนะครับลีเลียวูจากสหรัฐก็เริ่มจะถอยลงไปหน่อยแล้วเล่นดี2วันแรกเมื่อวานลบหน่งะครับท่านผู้ฟังสำหรับลีเลียวูก็เลยมาอยู่ที่ลบสิเหมือนกันเป็นที่5ร่วมอีก1คนครับเอาละจากนั้นไปก็ถึงที่7ร่วมครับมี2คนอีกเหมือนกันคนแรกก็คือชร์ไนนะครับจากสหรัฐอเมริกาตีได้5อันเดอร์เมื่อวานนี้พวดขึ้นมาเป็น12อันเดอร์เลยทีเดียวครับ ส่วนอีกคนหนึ่งคือสาวไทยเราที่เล่นดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับวิชณีมีชัยครับท่านผู้ฟังครับวิชณีมีชัยเมื่อวานทับได้อีก2อันเดอร์ก็ขึ้นเป็น12อันเดอร์ครับเป็นที่7ร่วมครับยังถือว่าอยู่ในท็อป10เป็นสาวไทยคนแรกและคนเดียวคนเดียวครับควนี้ที่อยู่ในท็อป10ครับท่านผู้ฟังทําได้12อันเดอร์เป็นที่7ร่วมครับถัดไปก็จะเป็นที่9ร่วมมีทั้งหมด4คนนะครับได้แก่ อายากะฟูรุเอะจากญี่ปุ่นนะครับลบ11บเนะครับเมื่อวานทำได้4อันเดอร์นะครับแล้วตามมาด้วยนาซาตาโอกะจากญี่ปุ่นเหมือนกันทำได้4อันเดอร์เหมือนกันก็เป็นลบ11นะครับท่านผู้ฟังอีกคนหนึ่งก็จะเป็นนารินอันจากเกาหลีดาวรุ่งรุ่นเดียวกับธนาอัธยานั่น,นแหละเมื่อวานทำได้ลบ3ครับก็มาอยู่ที่ลบ11อีกคนหนึ่งและก็สุดท้ายของลบ11หรือว่าที่9ก้าร่วมนั้นได้แก่ฮุยจูกิมครับจากเกาหลีเมื่อวานได้2อันเดอร์ ก็เป็นลบ11ที่9ร่วมอีก1คนนั่นก็คือ r e a d e r b o a r d หน้า1น,นะครับท่านผู้ฟังครับนับกันไปจนถึงที่9ร่วมแต่ว่ามีที่9้าร่วมนั้น4คนเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเกิน10ไปแล้วละเป็น12คนเป็นอย่างน้อยที่อยู่บน r e a d อร์บอร์หนาแรกนั้นก็เห็นธงไทยประดับอยู่1ทงธงอย่างน้อยครับวิชณีมีชัยเนี่ยครับลบ12เป็นที่7ร่วมอยู่นะครับ เอาละเราก็ดูกันต,ต,ต่อไปเรื่อยนะครับคราวนี้ไล่เรียงกันไปก็จะถึงสาวไทยของเราเลยนะครับท่านผู้ฟังครับอันดับที่18นะครับได้แก่ชาเนตตีวรรณแสนครับชาเนตตีวรรณแสนทําได้2อ,อันเดอร์เมื่อวานนี้มาอยู่ที่ลบแครับขึ้นมาเป็นอันดับที่18นะครับในขณะเดียวกัน18ร่วมอีกคนหนึ่งก็สาวไทยเหล่านี้แหละคือแจสมินสวนรณปุระหรือว่าทิดาภาสวนปุระตีได้อีเวนพานครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ลบแเหมือนเดิม แต่คนนี้ครับเรียกว่ากําลังแรงกําลังมาแรงนะครับต้องให้กาลังใจกันเพราะเธอกําลังจะกลับมาแล้วนั่นก็คือแพตตี้ครับทางด้านของแพตตี้ประพังกรทวัฒนก,กิจซึ่งรครั้งที่แล้วก็เล่นไม่ดีครั้งนี้วันแรกก็เล่นไม่ดีแต่พอวันที่2เริ่มใช้แววนะครับความเก่งของเธอเริ่มกลับมาอย่างที่เราเมื่อวานคุยกันวันนี้ก็ไม่เบาครับท่านผู้ฟังครับเธอทําทได้อีก5้าอันเดอรนะ์ทำได้อีก5้าอันเดอร์ก็กระฉูดขึ้นมาเป็นลบเจ พอรบ7จ็ปังก็เป็นที่21ร่วมเกาะขึ้นมาเลยทีเดียวครับสำหรับแพตตี้เมื่อวานนี้ครับลบ5ของเธอได้มาจากอะไรได้มาจาก7เบอร์ดีกับ2โบกี้นะครับเธอออกหลุม10นะฮะออกหลุม10ก่อนนะครับหลุม10ถึงหลุม18ซึ่งเป็นก้าหลุมแรกของเธอเมื่อวานนี้เนี่ยเธอก็ตอนออกหลุม10บใจหายกันไปฟังครับตอนนั้นยังไม่มีการถ่ายทอดจากแชงก็ดูจากริดเดอร์บอร์ดนะครับดูจากสกอร์บอร์ดที่ ทางด้านของ RBCA เข้ารายงานเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็ใจหายเอาแล้วกันพอเปอิดฉากมาเจอโบกี้เลยหลุม1ิซึ่งเปหลุมแรกที่เธอเล่นเจอโบกี้ก็นึกว่าแย่แล้วแต่ที่ไหนได้เธอก็เอาโบดี้คืนเบอร์ดี้คืนมาได้ครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเก็บก็ค่อยๆเก็บครับแล้วก้าหลุมแรกนั้นก็กำไรมานิดหน่อยแล้วครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่จบ9้าหลุมแรกเนี่ยเธอกําไรมาอีก2อันเดอร์ครับก็เป็นลบสี่นะเดือมีวมานมอวานมีอยู่ลบสพอได้จบลุ้ม หลุม9หลุมแรกได้อีกรบ2กำไรมานะฮะก็เป็นลบ4นะฮะก็มาหลังจากนั้นกลับมาสู่นะครับเล่น9หลุมหลังซึ่งไปเล่นที่หลุม1คร mm hmm. าวนี้เธอก็ทำมาเรื่อยเรื่อยเบอร์ดี้เลยครับท่านผูฟังไม่มีโบกี้เลยรวมความแล้วเมื่อวานจึงเก็บกำไรมาอีก5นะครับลบ5นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นทั้งหมดก็อย่างที่บอกครับ7เบอร์ดี้บอร์กี้2โบกี้ครับก็เหลืออยู่ ห้าเบอร์ดีนะครับกลายเป็นลบหจึงเมื่อบวกกับลบ2งของวันก่อนก็ทําให้เธอกลายไป็ลบ7ขยับอันดับขึ้นมาอีกนะครับเป็นอันดับที่ลบเจ็ดนะครับท่านผู้ฟังครับยีร่วมในขณะนี้ครับนี่คือความก้าวหน้าที่เห็นแล้วน่าชื่นใจของแพตตี้ครับนั่นแปลว่าเธอกำลังจะกลับมาแล้วนะครับวงสวิงที่หายไปลีลาการเล่นความแม่นยําที่หายไปเริ่มกลับมานะครับสวันนี่โอ้โหเห็นชัดว่าเธอ มีโอกาสที่จะดีขึ้นอีกครับเราก็ขอให้ขยับในวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะตามกันต่อไปนะครับเอาละไปดูคนต่อไปของสาวไทยเราก็ปรากฏว่าปนรัตนผลบุญญารัตครับทำได้อีก3อันเดอร์เป็นลบ4นะครับหรือ4อันเดอร์ที่4ีร่วมครับบุริยาจุธานุการได้ลบ3นะครับเป็นลบ4เหมือนกันก็ที่4ีร่วมเช่นเดียวกันเอริยาเมื่อวาน ฟืดอย่างเดิมซะแล้วครับท่านผู้ชมกับไปเ,เล่นได้ถึงบวกกลายเป็นบวก3เลยเมื่อวานแม่เอริยาเมื่อวานวันก่อนอุตสาดห์กลับมาเล่นดีเลยนะอย่างเมื่อวานนี้กลับไปบวก3นะครับก็เลยทําให้สกอร์รวมเป็นบวก1หล่นไปเป็นที่68ร่วมครับส่วนพรอนอนงเมื่อวานนั้นไม่ใช่วันของเธอแล้วนะครับหลังจากที่เล่นดีอยู่2วันแรกเมื่อวานโปรแวนของเราบวก4เลยครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วจะเป็นบวก1ก็ไปที่68ร่วมเท่ากับเอริยานะครับ ส่วนอภิชยายุบนนะครับเมื่อวานนี้บวก3ก็เป็นบวก2เพราะวันก่อนเก็บไว้ได้ลบ1ก็เลยกลายเป็นบวก2ก็เป็นที่71็ร่วมครับก็เป็นเรียกว่าสเตตัสของสาวไทยเราทั้งหมดนะครับที่ผ่านการตัดตัวมานะครับก็อยู่ในสภาพเช่นนี้ครับแต่ไม่ว่าอย่างไรอยางที่จ่าชฉงได้กลัาบเรียนเราใช้การลังใจกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังในแง่ของวิชณีมีชยัยซึ่งตอนนี้อยู่ที่12อันเดอร์เป็นที่7ร่วมนั้น เราขอให้เธอเล่นดีอีกนะครับในวันนี้นะฮะอย่าได้มีอะไรมาแพ้วพานอย่าได้มีลมอย่าได้มีฝนมาแพรวพานให้รักษาความแม่นในการพัดเอาไว้เพื่อที่ทางด้านของวิชณีมีชายของเรานั้นจะอยู่ในท็อป10นะครับซึ่งเราก็เอาใจช่วยเต็มที่เลยได้ท็อป5ยิ่งดีถ้าท็อป10ก็ถือว่าเป็นยอดปารถนาในวันนี้ครับส่วนอีกคนหนึ่งที่จะต้องให้กำลังใจนะครับก็คือแพตตี้ครับแพตตี้นั้นแน่นอนครับเ แชมไม่มีโอกาสแล้วคงยากมากสำหรับรายการนี้แต่ว่าเริ่มเห็น progress หรือความก้าวหน้าของเธอนะครับความเก่งของแพตตี้ซึ่งหายไปก็หนจะกลับมาเพราะฉะนั้น2วันหลังที่เล่นนะครับวันแรกหลังจากที่โชว์ฟอร์มไม่ค่อยจะดีนักแล้วเธอก็เอาคืนมาได้นะครับ2วันโดยเฉพาะเมื่อวันที่2ที่เอาคืนได้เธอก็บอกว่าเธอก็ใจตั้งใจว่าจะเล่นให้ดีที่สุดก่อนเล่นนะก็ไม่นึกวจะกลับมา แต่ก็พยายามว่าต้องเล่นให้ดีที่สุดต้องเล่นให้ดีที่สุดอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วเธอก็กลับคืนมาได้เมื่อวานนี้ก็เข้าใจว่าเธอจะใช้คาถาบทเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องให้กําลังใจแพตตี้ต่อครับทำให้ดีที่สุดครับเข้าไปใกล้ท็อปเทอร์น้มากที่สุดเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าและจะได้เป็นกําลังใจเป็นต้นทุน สำหรับการที่จะไปสู้กันในรายการหน้าที่จะแฉงบอกแล้วว่าสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์รายการใหญ่อันนั้นและสำคัญที่สุดไปสู้กันที่ตรงนั้นนะครับให้กันมาจแพตตตี้ลวงหน้าด้วยนะครับ mm hmm. คบเดียวกันจัสตินนะครับที่ดาพาส่วนปุระนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้อะไรทำอีเวนตพาจึงอยู่ที่ลบ8นะครับเป็นที่18ร่วมวันนี้ก็ขอให้ได้หลายๆนะมีตีลบหลายๆลบหน่อยนะครับจะได้ขึ้นมา เป็นอันดับที่ดีขึ้นเข้าใกล้ท็อป10ให้มากที่สุดท่าที่จะเข้าใกล้ได้ครับให้กำลังใจทั้งจัสมินทั้งชาเนตีและสาวไทยคนอื่นๆนะครับขอให้เล่นดีที่สุดนะครับคะแนนดีที่สุดเพื่อที่จะได้มีเงินรางวัลเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็วันสุดท้ายแล้วในวันนี้อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันการถ่ายทอดก็จะมาทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับท่านทุ่มถึงทุ่มครึ่ง,งโดยประมาณนะนะลองดูกัน แ้วก็คงจะได้เห็นสาวไทยเราหลายๆคนพอสมควรที่ได้ออกหลังๆก็คงจะได้เห็นกันบ้างครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของกอบหญิงนะครับรายการสำคัญนะครับรายการ trust golf women scottish open ที่ก็จะมาสู่วันสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นรายงานพิเศษของวันนี้แต่เรายังมีกอลอีก2รายการก็ถือโอกาสร,รายงานด้วยเพราะว่าหนุ่มไทยเราไปเล่นด้วยทั้งสงรายการเริ่มจาก pga ที่สหรัฐอเมริกานะครับ รายการปกตินะครับซึ่งก็ไม่ใช่รายการใหญ่นักแต่ก็มีกันทุกสัปดาห์รายการนี้คือ Rocket Mortgage Classic ครับแข่งกันที่ดีทรอยต์นะครับเมืองมิชิแกนที่ดีทรอยมิชิแกนนะครับเราก็รายงานกันมาเรื่อยเพื่อให้เห็นภาพว่าเป็นอย่างไรวันที่3ผ่านไปครับคนที่ขึ้นที่1ตอนนี้กลับมาร่วมกันอีกแล้วสู้กันสูสีจริงๆเทเรร์เพนดริกครับจากแคนาดากับโทนี่ฟีนนลของสหรัฐเนวันแรกก็เป็นที่1ร่วมกัน วันที่2เทเลอร์ขึ้นเป็นที่1คนเดียวแต่ฟีนนลก็ตามอยู่ติดๆปรากฏว่าวันที่3ทั้ง2คนอยู่ที่ลบ21ครับท่านผู้ฟังลบ21เท่ากันเดะก็เป็นที่1ร่วมกันอกีกเอาละสิดูซิว่าวันสุดท้ายวันนี้ระหว่างเทเลอร์เพนดริกจากแคนาดากับโทนี่ฟีนนลนั้นใครจะเป็นแชมป์ครับส่วนที่3ก็เป็นแคมเบรนยังจากสหรัฐลบ17นะครับอ่าตอนนี้ก็เป็น3คนแรกซึ่งอยู่บนรีดเดอร์บอร์ดที่เราต้องตามกัน เสร็จแล้วเราก็จะไปดูผลงานของหนุ่มไทยเรานะครับก็ปรากฏว่า KK Limpa s u ิที่มาวานจ่าแฉ่งแนะนําไปแล้วว่าเป็นชื่อใหม่ของหนุ่มไทยที่จ่าแฉ่งพึ่งค้นพบนะฮะก็ขอรายละเอียดใครมีความรู้ก็มอบกันมาด้วยจะได้มาขยายต่อนะฮะก็เท่าที่ค้นมาว่า KK l i m สุ Sud จึงแปลว่าเข้มข้น KK ก็คือเข้มข้นเข้มข้น Limpa Sud นั้นเป็นเรียกว่าไปเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาเลยเล่นกอล์ฟให้กับเบิร์กลีย์เลยฮะ U ยู c อฟแคลิฟอรที่เบิร์กลีย์ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเล่นที่นั่นนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีผลงานในระหว่างเล่นให้ทีมเบิร์กลีย์ด้วยนะครับพอสมควรทีเดียวแล้วจึงเข้าสู่โปรที่นั่นเริ่มจากทัวรองนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้ามาครมานี่แหละครับคลิฟายมาเล่นในรายการนี้แล้วก็เล่นได้ดีครับก็ปรากฏว่า KK เคลิมพสุดเมื่อคืนทำได้อีก4ลบ4ครับเมื่อลบ4จึงกลายเป็นลบ10 เป็นที่46ร่วมเลยครับขยับขึ้นมาเป็นที่46เป็นที่16ร่วมนะฮะท่านผุ้ฟังสาหรับเคเคลิมพสุโออย่างนี้ก็มีโอกาสได้หลายสตังค์แน่นอนให้กําลังใจครับส่วนกีรเดชอภิบาลรัตน์นั้นก็อย่างที่เราให้กาลังใจมาตลอดนะครับ2วันแรกเขาจะเล่นดีแต่วันสวัน4ี่ดูเหมือนจะถ้าเกิดได้เข้ารอบมานะแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบก็ไม่ผ่านการตัดตัวมาก็ไม่ไม่ว่ากันแต่ถ้าผ่านการตัดตัวมาแล้ววันสาวัน4ี่ก็มักจะแผ่วลง นี่ก็เริ่มแผ่วแล้ววันที่3แผ่วไปลบนะครับบวก2เลยครับบวก2เมื่อคืนนี้จึงทําให้กลายเป็นลบสหล่นไป64ร่วมก็ต้องให้กาลังใจสําหรับกีรเดชครับให้สู้สู้สู้ต่อนะครับกีรเดชเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ก็อย่างที่ว่านะครับอาจจะเป็นเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังนะครับพอเล่นๆไปแล้วจะค่อยๆออถอยลงนะครับต้องให้กำลังใจสู้ต่อกีรเดชบวก 2. นะครับก็เหลือลบสเป็นที่64ร่วม แต่ยังไงก็สู้กันจนจบรายการและได้เงินหลังวีหลังวัลแน่นอนครับแล้วก็มาตบท้ายกันที่ด้วยกอล์ฟกระบทดนะครับท่านผู้ฟังต้องเรียกกันอย่างนั้น NIV Golf นะฮะซึ่งซาอุนะครับซาอุดิอาระเบียเป็นนายทุนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องอื้อฉาวนี่ก็ยังเชากันไม่หยุดเนะี่ยยิ่งคุณทรัมป์มาสนับสนุนรายการนี้คนอเมริกันซึ่งไม่ชอบคุณทรัมป์ก็มา ขุดคุยกันใหญ่เอาเอาเข้าไปนะฮะก็ถัดเพาะต่อว่ากันอย่างงู้นอย่างนี้มาเล่นกันที่สนามของคุณทรัมป์ที่นิวเจอร์ซี์ไงนะครับแต่ว่าทางนี้ก็ไม่ได้ลดล้านะอันไอวีนี่ได้ถแถลงมาแล้วนะว่าปีหน้ามีต่อนะเพิ่มรายการอีก2อสารายการอะไรทํานองนั้นด้วยเพิ่มเงินอีกแล้วก็จะมีคนมาด้วยและล่าสุดนั้นเนี่ยก็โ,โหก็มีคนดัง,ดงมาอีกหลายคนเดียวเราจะมาสรุปกันทีหลังนะครับแต่ว่ามาสู่รายการนี้กันก่อนในการคราวนี้ซึ่งเป็นครั้งที่3 ที่เล่นกันเนี่ยนะครับเรามาเล่นกันที่สนามของคุณทรัมป์ที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ยนะครับก็ผ่านวันที่2ไปแล้วเขาเล่น3วันนะฮะผ่านวันที่2ไปแล้วเหลือคืนนี้อีกหนึ่งวันนะครับผลก็ปรากฏว่าเมื่อผ่านวันที่2ไปอันดับ1นั้นเป็นเฮนริกสเตนสันครับทำได้9อันเดอร์นะครับอันดับ2คือดัสตินจอร์นสัน6อันเดอร์นะครับนี่พวกนี้ก็หนีมาจากเอ่อพีเจเอทางนั้นนะครับและอันดับที่3ก็เป็นแพทริกรีดครับท่านผู้ฟังครับก็เกาะอยู่ เป็นอันที่3นะฮะส่วนของไทยเรา,าพระชะระคงวัดใหม่ครับท่านผู้ฟังยังอยู่ที่4อันเดอร์เหมือนเดิมนะฮะแต่ก็โอเคสี่อันเดอร์นั้นเนี่ยก็ทําทให้พระชระยังเป็นที่6ร่วมอยู่ได้หลายตังค์แน่นอนนะครับที่6ร่วมนี่ตอนนี้ก็ลบ4นะฮะวันนี้ขอให้เล่นดีๆให้อยู่ในตรงนั้นนะครับท่านผู้ฟังส่วนทางด้านของสะดมแก้วกาญจนาะเมื่อคืนตีอีเวนพาตีอีเวนพาก็ทําให้จบที่บวกหาเหมือนเดิมแต่ว่ามีความหมายเยอะเลยครับ บวก5าเท่าเดิมนี่แหละนะครับแต่ขยับที่เลยจากที่46ของบวก5วันแรกจากการเป็นบวก5าในวันที่2ขึ้นมาเป็นที่35ร่วมเลยครับท่านผู้ฟังเพราะคนอื่นๆล่วงกันมาเป็นแถวๆก็ทําให้สะดมกระโดดจากอันดับ4 6เป็นอันดับ3 5ได้เงินเยอะอีกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายใครจะแย้งใครใครจะขัดแย้งอะไรกันก็ปล่อยไปเรื่องของเขานะครับเราก็เชียร์หนุ่มไทยของเราครับท่านผู้ฟังทั้งพัชระคงวัดใหม่ แล้วก็สะดมแก้วการชนะให้เล่นดีที่สุดในวันนี้จะได้ขว้าเงินกลับบ้านเก็บเงินกลับบ้านกันคนละหลาย,ล,าย,ล,ายล้านบาทนะครับจากหลายแสนเหรียญมันก็เอาใจช่วยนักกอล์ฟไทยเราด้วยครับนี่คือเรื่องราวของกอล์ฟในวันนี้นะครับก็เชิญชวนให้ท่านผู้ฟังติดตามชมกันทั้งหญิงทั้งชายในค่ำคืนวันนี้ต่อไปนะครับและพรุ่งนี้เราก็มาพบกันในรายการปกติสนทนากับจ่าชแชงครับ ด้วยเรื่องราวอันหลากหลายมากมายนะครับคบลดทุกการกีฬาเท่าที่มีการแข่งขันในสัปดาห์นั้นๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดสดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ